เก็บแบงค์50มา5เดือนแล้วมาลองแค่กระปุกออมสินกันค่ะเราใช้ถังน้ำยาแอร์นะคะทำเป็นกระปุกออมสินแล้วก็เก็บแบงค์50ค่ะถึงเวลาที่จะเปิดกระปุกแล้วค่ะยามฉุกเฉินมาดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่กระปุกออมสินจากถังน้ำยาแอร์เวลาเปิดจะยากแบบนี้นะคะต้องผ่าออกค่ะทำให้แกะเงินออกมาใช้ยากครูแม่สุเก็บมา5เดือนค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแบงค์50ที่เก็บได้ทั้งหมดนี้รวมแล้วเป็นเงินกี่บาทระหว่างที่นับครูแม่สุจะมาเล่าถึงวิธีการทำค่ะถังน้ำยาแอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะให้นำมาเจาะรูเป็นช่องที่ใช้หยอดเงินแล้วก็หยอดเหรียญค่ะนำไปล้างด้วยสไลด์แล้วก็น้ำสะอาดหลายๆรอบนะคะแล้วก็คว่ำทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นเราก็จะพ่นด้วยสีเงินสีทองค่ะเป็นถังเงินถังทองหรือพ่นด้วยสีที่เราชอบเพ้นท์เป็นลายการ์ตูนค่ะเดี๋ยวครูแม่สุจะแปะวิธีการทำกระปุกออมสินจากถังน้ำยาแอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวค่ะรวมแล้วได้ 5,048 บาทค่ะคราวหน้าเราจะทำที่เปิดกระปุกออมสินเป็นแบบกุญแจล็อกได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย